สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องคดีลุงพลป้าแตนมาที่ธรรมารังสีทนายสุรชัยชินชัยเพื่อที่จะมาคุยพบปะพูดคุยในเรื่องของแนวทางการเดินทางในวันที่8ที่จะไปศาลมุกดาหารวันนี้ก็มาฝากท้องอิ่มท้องกับทีมงานทนายเบิ้มมาเตรียมความพร้อมว่าจะเดินทางกันวันไหนกี่โมงมีใครไปบ้างมีทนายท่านไหนเดินทางลงไปกับคณะของพี่เบิ้มรอติดตามชมกันได้วันนี้มาคุยงานประชุมกันตอนนี้ก็รอให้ FC ทุกท่านสบายใจได้เลยของการทำงานของสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีตั้งอยู่ที่ถนนกีบหมูย่านของกรรมกรหรือชาวอีสานที่ทำงานพลัดถิ่นอยู่แดนไกลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนี่คือที่มาที่ไปของสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีที่ตั้งอยู่ที่นี่เพื่อไปช่วยเหลือชาวกรรมกรที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบหรือคนยากคนจนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมฝากถึง FC ลุงพลป้าแตนทุกท่านสบายใจได้ไม่ต้องไปฟังใครใครพูดปั่นช่องไหนจะปั่นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจให้เชื่อมั่นในการทำงานของท่านสุรชัยชินชัยทนายความของเราให้ทุกคนให้กำลังใจในการทำงานท่านสุรชัยชินชัยและทีมงานของท่านผมบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนฝากเป็นกำลังใจให้ท่านทนายด้วยในการทำงานของสำนักงานธรรมรังสีบอก FC เลยว่าไม่ธรรมดาถูกคือถูกผิดคือผิดไม่เข้าข้างคนผิดในการทำงานของท่านอุดมการณ์ของท่านเคยพูดไปแล้วว่าอุดมการณ์คืออะไรขอให้ FC เชื่อมั่นในสำนักงานธรรมรังสีหลายๆคนคงเข้าใจความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับทนายสายโจรทนายของพวกผู้มีอิทธิพลมารังแกชาวบ้านมันเจ็บปวดทุกครั้งผมจะไม่รับงานอะไรพวกนี้เลยเคยมีนายทุนเงินกู้ให้คนมาติดต่อให้ผมไปเป็นทนายฟ้องยึดทรัพย์ชาวบ้านให้คนมาติดต่อผมปฏิเสธเลยว่าผมน่ะไม่ทำไปหาคนอื่นเถอะงานมีเต็มเลยครับเงินกู้นอกระบบเนี่ยเป็นร้อยๆเรื่องให้คนมาเชิญผมไปพบที่ร้านของเขาผมคงไม่รับหรอกครับมีคดีหนึ่งที่ผมจะต้องไปเอาผิดคนที่เป็นทนายเขตพื้นที่เดียวกันมีคนมาบอกผมว่าทนายสมเกียรติเสือเราไม่กินเนื้อเสือนะทนายความด้วยกันจะต้องไม่ทำงานทนายความด้วยกันนะเป็นคำพูดที่ผมเห็นด้วยครึ่งนึงแต่พอผมไปปรึกษาทีมงานทนายผมอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นทีมงานคุณภาพของผมเขาบอกว่าไม่ผิดเขาพูดกับผมคำหนึ่งที่สะอึกเขาบอกว่าทนายสมเกียรติเป็นทนายความก็มีหน้าที่ที่จะต้องขจัดทนายความไม่ใช่ทนายความที่แท้จริงออกจากวงการถ้าทนายความคนนี้ยังอยู่อาจก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหรือลูกความอีกหลายร้อยคนก็เป็นได้กลุ่มหนึ่งบอกเสือไม่กินเนื้อเสือกลุ่มหนึ่งบอกเลี้ยงมันไว้ไม่ได้ถ้ามันทำอย่างนี้มันทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องเสียชื่อทนายความอย่างพวกเราคิดว่าผมควรจะเชื่อทนายกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองผู้ที่เสียหายที่ฟ้องเขาสูญเสียเงินไปประมาณ1,600,000 บาททนายความรุ่นน้องเรารู้จักกันนี่ผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาหาผมว่ามีทางออกไหมเคลียร์กันได้ไหมขอถามผู้เสียหายก่อนมีแต่คนบอกกำจัดทิ้งซะทนายที่ไม่ดีน่ะก็อย่าให้อยู่ทุกสาขาอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเวลาจะใช้งานใครน่ะก็ไปเลือกเอาอาชีพทนายความคืออาชีพที่มอบความเป็นธรรมให้กับลูกความ
หรือพี่น้องประชาชนหรืออาชีพที่มีเกียรติแต่หากินบนความทุกข์ของเราความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับมีบางท่านช่วยลุงพลเงียบๆต้นปี64มีหญิงสาวปอปาขอเป็นเพื่อนเฟซและเธอส่งประกาศมุกดาหารที่แคปไว้ระบุเวลาน้องหายมาให้เธอบอกว่าภายหลังประกาศนี้หายไปซึ่งคงถูกซ่อนเธอยังส่งแคปเฟซที่แม่ที่ระบุว่าน้องตายวันที่12พฤษภาคม63ทั้งสองภาพเป็นข้อมูลสำคัญที่นำมาพูดถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับถึงเดือนมิถุนายน63มีหญิงอีกคนหนึ่งวงเล็บกอไก่เป็นพยาบาลสาววัย39ปีมาขอเป็นเพื่อนเธอทำอาชีพเสริมสวยด้วยและชอบทำบุญเธอบอกติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นแล้วพร้อมเล่าเรื่องเป็นฉากเป็นตอนระบุใครทำน้องตอนไหนส่งทอดกันอย่างไรวันเวลาใดนั้นอย่ายืดยาวเธอยังส่งภาพที่แคปจากเฟซของคนที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดน้องก่อนโพสต์ต่างๆถูกลบภาพที่เธอส่งมาประมาณ50ภาพต่อมาผมก็ส่งภาพทั้งหมดให้ยูทูบเบอร์ที่มาขอเป็นเพื่อนเฟซเช่นคุณนุ้ยมาดามลาเต้เจ้าปู่ปู่มหามุนีส่วนคุณธนันท์ให้ไปบางส่วนภาพเหล่านี้ช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีมากจับโกหกคำพูดของคนที่ใกล้ชิดน้องรวมทั้งการทำคดีของตำรวจว่าจริงหรือไม่ส่วนอัยการพลอยหลงเชื่ออย่างไรด้านทีวีหยุดพูดเวลาน้องหายทันทีเมื่อผมโพสต์ประกาศมุกดาหาร7มิถุนายน64ช่อง YouTube ที่เอ่ยถึงข้างบนรวมทั้งช่องที่ไม่ได้เอ่ยเช่นคุณนางอาจารย์พิรชัดหนึ่งฤทัยอาญาเป็นต้นต่างก็เอาเรื่องเวลาน้องหายมาพูดได้ดีเอาภาพมาเล่าเรื่องจับโกหกอีกฝ่ายทำให้กลุ่มคนทำผิดตัวจริงน่ะรวมทั้งฝ่ายหนุนกลุ่มคนผิดและตำรวจที่ทำคดีนั้นต่างพากันเต้นและหัวใจตกกันเป็นแถวๆช่องเด็กน้อยสติแตกกับนายกิ้งกือที่ร้อนรนเหมือนถูกไฟสุมเลอะเทอะเลอะเลือนกันหนักมากก็ขอขอบคุณหญิงสาวสองท่านที่มีส่วนร่วมเปิดทางสว่างบางส่วนให้กับลุงป้าก็ถือว่าช่วยลุงในความเงียบโดยไม่มีการเปิดตัวได้มากทีเดียวสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับปลาชุดนี้ไม่ได้เยอะมากมายผมเรียกว่าประมงเลยก็แล้วกันปลาตัวเดียวเท่านั้นในวันที่8ที่จะมาถึงในบรรดาปลาทั้งหมด10กว่าตัวปลาตัวไหนที่ผิดออกไปจากเดิมไปในแง่ลบหรือแง่บวกเพราะฉะนั้นน่ะลองกลับไปคิดดูเอาผมถึงถามพี่น้องประชาชนว่าช่วงตั้งแต่6โมงเช้าตั้งแต่น้องตื่นขึ้นมากินข้าวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าปรากฏว่าไม่มีร่องรอยนิ้วมือเลยคุณทำอะไรกับศพครับอย่าบอกนะว่าเข้าหน้าที่เป็นคนล้างเพราะตามหลักของการชันสูตรศพนั้นจากนิติเวชเขาจะไม่แตะต้องศพด้วยมือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้รังสีเพื่อดูคราบรอยนิ้วมือตามเสื้อผ้าตามร่างกายปรากฏว่าไม่มีเลยคุณไปทำอะไรกับศพครับแล้วใครเป็นคนทำคุณทำกันกี่คนใช้น้ำเกลือกี่กระปุกขอถามสักนิดนึงเพราะผมบอกแล้วว่ามันผิดวิสัยจากศพในฐานะที่ผมเป็นสัปเหร่อมาก่อนรู้ไหมตอนนี้ถือเป็นที่จับจ้องหมายตาบางคนยังถามผมว่าสื่อยังไม่เล่นเขารอจนกว่าจะถึงวันที่8แล้วเริ่มใหม่จากวันที่8จะกลับมาฮือฮาอีกครั้งสื่อมวลชนจะเข้ามามากมายแล้วก็เตรียมรับสนุกแน่ๆเพราะว่ามันเริ่มนับหนึ่งสื่อมวลชนจะรอวันนั้น
มีทุกช่องเพราะเป็นขีดเส้นแดงแล้วอย่างที่บอกท่านผบ.ตร.แจ้งไว้แล้วว่าพวกคุณยังอยู่ในรอบคัดเลือกอยู่จนเหลือไม่ถึง10ปากนั่นคือผู้โชคดีทั้งหมดคือบุคคลที่อยู่ในบ้านเป็นไงล่ะจะมีนกฮูกคนเดียวที่นอกหมู่บ้านบอกได้เลยว่ายังไงคุณก็ไม่รอดเพราะคุณนั่งไลฟ์สดชี้ทางตัวเองตลอดคุณคิดว่าการพูดในสังคมที่เขาไปนั่งฟังคุณเขาจะเข้าข้างคุณเหรอในฐานะที่คุณอยู่ในท้องที่เหรอเขากลับคิดมุมกลับทำไมคนที่ไม่ผิดถึงออกมาชี้นำถึงออกมาพยายามที่จะทำลายพฤติกรรมของจำเลยเหลือเกิน